จิตมันก็ถ้าปฏิบัติอยู่ด้วยทุกลมหายใจเข้าออกที่เล็กได้มันก็จะเกิดความเพียรความตั้งมั่นว่าเบื่อในการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากเกิดมาเพื่อเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นจะไม่ใช่ว่าเฉยๆเลยไม่ได้สนใจผู้ใดไม่ได้อะไรจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราหรือว่าใครที่มาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเราก็ฟังอยู่บางทีก็สงสารบางทีก็สังเวชบางทีก็อยากช่วยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่มันจะเป็นออกลักษณะของความเมตตานะคะเมตตาโดยที่แบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะเช่นถ้าเขาขอให้ช่วยเหลือเงี้ยก็พร้อมที่จะช่วยหรือบางทีไม่พร้อมที่ไม่ขอให้ช่วยเหลือก็ยังไปเสนอตัวช่วยว่าอยากให้ช่วยอะไรไหมอยากให้แผ่บุญให้ไหมเลยก็ตามก็ว่าไปหรืออยากได้คำแนะนำก็บอกนะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นสิ่งดีๆเนาะบางทีเขาบอกว่าเขาเห็นเพื่อนได้เงินจากการทำงานแบบเหมือนติปอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเห็นเพื่อนได้ทิปได้อะไรเนี่ยก็จะรู้สึกเฉยๆจนบางครั้งเพื่อนคงคิดว่าเราอิจฉาเขาแกบอกว่าไม่ได้อิจฉาเลยคิดได้เป็นบุญเก่าของเขาเท่านั้นเองคนเรานะคะถ้าเรามีคนเรานะคะมันต่อให้ไม่พูดเลยมันจะออกพลังงานมันจะออกจากตัวเราถ้าเรามีเมตตานะคะเพื่อนเราเนี่ยหรือใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ใกล้เราเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบุญถึงพลังงานความมีเมตตานะคะไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องแสดงออกนะคะบางทีเราแค่ยิ้มเฉยๆเขาก็รู้แล้วโอ้คนนี้น่าอยู่ใกล้จังเลยทำไมรู้สึกมีพลังความเมตตาอยู่ใกล้หรือว่าได้คุยแล้วคงรู้จะรู้สึกดีมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยเราก็จะทำของเราไปนะคะเวลาใครได้อะไรแล้วก็แสดงความดีใจเออดีแล้วจะได้เอาเงินไปทำนั่นทำนี่เออดีแล้วจะได้มีเงินเก็บจะได้หยอดกระปุกไว้เดี๋ยวสิ้นปีมาหรือว่าหลายวันหลายเดือนหลายปีเราก็ได้เงินเก็บสักก้อนหนึ่งนะคะเราก็จะแนะนำแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบไม่พูดก็จริงแต่ว่าข้างในมันก็เป็นนะบางคนนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยไม่ว่าดิฉันติดภาษาไทยเวลาดิฉันพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยนะดิฉันบอกว่าดิฉันจะบอกคำว่าดีเออดีแล้วเธอดีแล้วสมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยฉันไปนั่นไปนี่ไปเจอนั่นเจอนี่น่ารู้สึกดีมากเลยเออดีแล้วดีใจด้วยที่แบบรู้สึกดีรู้ดีใจด้วยที่มีความสุขดีใจด้วยที่ไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าได้พลังงานดีๆกลับมาได้แบบมีใจเพลิดเพลินได้ผ่อนคลายเออดีแล้วดิฉันจะใช้คำว่ากูด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 อย่างเดียวเลยนะคะคือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกเออเขาคงจะงงว่าทำไมหน้ามันกูดอยู่อย่างเดียววะอะไรเงี้ยทำไมมันดีอยู่อย่างเดียวมันพูดคำอื่นไม่เป็นเลยเหรออะไรเงี้ยคือดิฉันติดคำว่าดีภาษาไทยอะนะคะดีแล้วล่ะดีใจด้วยนะคะแบบขอให้มีความสุขหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือดีแล้วที่ออกจากงานแกได้ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยดิฉันก็จะพูดแบบเนี้ยเออดีแล้วพี่นี่ทำงานที่นี่ที่ได้เงินเดือนเยอะมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะอะไรเงี้ยคือจะมีคำแบบเนี้ยมันติดแล้วเนี้ยเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะใช้คำเดิมที่เราใช้เป็นภาษาไทยนะฮะนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยความเคยชินถ้าเราฝึกยังไงถ้าเราพูดแบบไหนเราฝึกยังไงเราทำยังไงเนี่ยมันจะออกมาทางคำพูดนะฮะใจเนี่ยบางคนเขาอาจจะคิดว่าเราคิดตามหรือไม่ตามใช้เวลาเป็นการเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าใจเราเนี่ยเป็นอย่างที่คำพูดเราพูดออกมาหรือเปล่าเนี่ยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราไม่ต้องไปบอกใครเลยว่าเราดีแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นอะไรนะคะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะนั่นแหละค่ะก็ถ้าเราทำดีอะค่ะสิ่งดีก็จะสะท้อนคืนเราอะนะคะเนาะและแกก็เล่าให้ฟังว่าพี่สาวแกก็อยู่อุดรเขาก็มีหน้าที่ตำแหน่งการงานแหละก็เรื่องทำบุญเข้าวัดเนี่ยไปตลอดงานในหมู่บ้านเขาก็จะไปเขาต้องเป็นผู้นำของหมู่ของชาวบ้านนะคะเรื่องสวดมนต์เนี่ยเขาคงไม่ค่อยสวดมนต์คงแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะโม3ครั้งก็นอนแล้วอะไรเงี้ยนะคะพี่ถามเขาว่าสวดมนต์เป็นพี่สาวของแกนะคะพี่ถามเขาว่าสวดมนต์บ้างหรือเปล่าเขาว่าสวดไม่ได้คิดเขาว่าสวด
เดี๋ยวนะคะดิฉันขอเรียบเรียงก่อนเพราะว่าแกน่าจะเขียนผิดแกบอกว่าพี่สาวแกได้เรียนหนังสือสมัยนู้นตั้งแต่จบป.เจ็ดนะคะสมัยก่อนเนาะเป็นคนเดียวในครอบครัวได้เรียนสูงกว่าเพื่อนอยากจะบอกให้เขาภาวนาในใจเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาทำก็เลยคิดว่าของเก่าเขาไม่ได้ทำไว้ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าคะน้องนาฏแกบอกว่าแกเขาขี้เกียจบอกขี้เกียจสอนคือบางคนนะคะบางทีชาติพบก่อนก็ทำบุญแหละแต่เมื่อมาชาติพบนี้มันอย่างที่ว่าแหละมันมีหลายอย่างดึงเราไปนะคะดึงเราไปทางโลกเช่นติดนั่นติดนี่ติดโน่นแล้วก็จะอ้างว่าติดงานเวลาว่างเราก็ติดเพื่อนติดสังคมโซเชียลติด YouTube ติดนั่นติดนี่เรียกเป็นความเพลิดเพลินมันยากอยู่ค่ะสำหรับคนที่ชอบสังคมดิฉันเป็นคนไม่ชอบสังคมดิฉันจริตดิฉันจริงๆอ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วดิฉันไม่ชอบสังคมสมัยเรียนหนังสือดิฉันก็ไม่ได้มีเวลาไปไหนก็จะช่วยแต่แม่คัดของทำงานซื้อของตื่นแต่เช้าเลิกเรียนมาก็มาช่วยแม่ไปรับแม่จากการเดินที่ใช้รถเข็นขายของค่ะไปรับแม่ไปช่วยแม่ทำนั่นทำนี่ดิฉันไม่มีช่วงของการเป็นวัยรุ่นดิฉันก็จิตเดิมเราเป็นแบบนั้นด้วยจิตไม่ได้อยากไปอ่ะอยากแต่ช่วยพ่อแม่ทำงานทำนั่นทำนี่อยู่บ้านเพราะว่างานมันไม่เหมือนเด็กยุคนี้ค่ะนะคะมันไม่ได้เหมือนเด็กยุคนี้ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะชินด้วยแล้วก็จิตแบบที่ไม่ชอบสังคมด้วยมันก็ติดมามันเป็นจริตเดิมเราอะนะคะพูดถึงมันเป็นจริตเดิมเราที่เราไม่ได้ชอบสังคมอะไรมากมายนะคะมาทำงานมาเรียนหนังสือแล้วถ้าเริ่มทำงานเนี่ยมันเป็นที่ไม่ใช่ตัวเราเลยนะไม่ใช่ตัวเราเลยหลังจากนั้นเนี่ยได้มาอยู่แบบนี้ก็ยิ่งชอบในการสวดมนต์ในการอยู่ผู้เดียวในการปฏิบัติธรรมนะคะในการอยู่กับข้างในอยู่กับจิตตัวเองและงานการก็ทำแหละทำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองที่มันต้องทำที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่เป็นหน้าที่อะไรนะนั่นแหละบางคนเนี่ยเขาชอบสังคมเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาชอบคุยคนนั้นคนนี้นัดคนนั้นคนนี้คนโน้นไปที่นั่นไปที่นี่ที่โน้นไปนัดไปเจอกันไปดื่มไปเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาเขาก็จะไม่ได้สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ได้สนใจไม่ได้ฝักใฝ่ในการภาวนาอะไรก็ตามนะคะของใครของมันค่ะไม่ต่อให้บอกเขาก็ไม่ทำของใครของมันฉะนั้นเนี่ยก็ทำเอาบุญใครบุญมันนะดิฉันเนี่ยตั้งแต่ดิฉันไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยดิฉันก็ไม่ลังเลสงสัยในผู้อื่นเหมือนกันว่าเออมันของมันเป็นปัจเจกมันเป็นเฉพาะบุคคลจริงๆในการสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้เฉพาะเราจริงๆต่อให้เราแผ่ให้เขาบางทีมันก็ไม่เข้าเขาอยู่ดีมันก็คืนหาเรานะคะต่อให้ถ้าเราวิญญาณได้อยู่ถ้าเขารับนะคะถ้าไม่รับก็ช่างหัวมันนะแล้วแต่นะคะแต่คนเนี่ยยากมากเลยที่จะเข้านะคะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งไปก็สะท้อนคืนกลับมาเพราะว่าตัวเองมีเมตตาจิตมันต้องมีเมตตาก่อนที่มันจะการที่จะตั้งจิตแผ่ให้ใครมันต้องมีเมตตานะคะพูดถึงมันต้องมีเมตตาถ้าเขาส่งไปเขาไม่รับมันก็ย้อนกลับมาทำให้เราเกิดความเมตตามากขึ้นเกิดความเมตตากับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งในโลกของเราอะนะคะนั่นแหละเมตตาแม้แต่กระทั่งกับศัตรูอย่างที่ท่านพูดนะฮะเนาะนี่แหละค่ะก็ทำเอานะคะพี่ก็ทำเอาบางคนมีของเก่าจะโดนปิดก็มีอาจจะจากอะไรก็ตามจากบางคนรวยมากก็ไม่ได้ทำทานอาจจะทำทานอยู่แต่ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาตั้งจิตปฏิบัติก็หลุดพ้นจริงๆก็มีนะคะแต่บางคนก็จะยุ่งจนมากก็ยุ่งอยู่กับการทำมาหากินไม่มีเวลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่เห็นมีบุญช่วยเลยเนี่ยก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะคิดแบบนั้นจนมากก็อ้างว่าไม่มีเวลารวยมากก็อ้างว่าไม่มีเวลานะคะก็จะมีเวลากันทั้งหมดทั้งมวลคือตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่จะลาโลกก็ดิ้นรนเพื่อให้อยากมีชีวิตต่อจะทำยังไงก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะก็ทำเอาค่ะพี่ก็ไม่ต้องไปคิดว่าทำไมเขาไม่ทำทำไมเราจะต้องหงุดหงิดหรือโมโหหรือต้องเครียดหรือต้องแบบไม่พอใจคือของใครของมันนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ให้กำลังใจนะคะกำลังใจอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะดิฉันเนี่ย
เพื่อนดิฉันที่คุยเรื่องธรรมะได้ดีที่สุดคือน้องสาวดิฉันคนถัดจากดิฉันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนว่าเราแนวทางเดียวกันเรารู้สึกเลยว่าเราปรารถนาแบบแนวทางเดียวกันแต่เราจะไปยาวสั้นต่างกันแค่นั้นเองแต่ว่าที่แน่ๆนี่แหละน่าจะเป็นตามหลวงปู่เนี่ยแต่ว่าดิฉันอาจจะยาวกว่าเขาเพราะว่าเขาบอกดิฉันแล้วว่าเขาแค่ตามถึงยุคของหลวงปู่ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบปฏิบัติเหมือนกันไล่เลี่ยกันเราสิ่งที่เรารู้เห็นสัมผัสนะคะมันใกล้เคียงกันมากเลยมันแทบจะช็อตต่อช็อตเลยนะคะแบบก้าวต่อก้าวเลยนะคะแล้วเนี่ยเวลาเขาเล่ามาเราก็บอกว่าอารมณ์นี้อารมณ์นั้นฉันก็เป็นเธอก็เป็นฉันเห็นแบบนี้เขาบอกเขาเห็นแบบนั้นเขาสัมผัสได้แบบนั้นเขาวางอารมณ์ได้แบบนั้นเขาพิจารณาอารมณ์ได้แบบนั้นเวลามีอะไรเข้ามากระทบเข้าวางได้แบบนี้อะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนก้าวต่อก้าวเลยบอกว่าโอ้นี่ไงเนาะแนวทางเดียวกันปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติไล่เลี่ยกันน่าจะเป็นอะไรให้เราแบบชวนกันลงมาปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคือน้องดิฉันนะคะคือแบบอารมณ์เล่ากันมาเนี่ยคืออารมณ์เดียวกันเลยในการสัมผัสรู้เห็นเข้าใจนะคะนี่แหละค่ะคือกัลยาณมิตรที่แท้ทรูนะคะแต่ว่าเขาไม่บอกใครนะคะเขาจะไม่บอกใครเขาจะไม่สอนใครเลยนะคะขนาดผู้บ่าวเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะถ้าอย่างนั้นนะเกิดชาติพบหน้าไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าบุญต่างกันอยู่ในภูมิต่างกันนะอะไรเงี้ยต่อให้เธอเป็นเทวดาเธอก็จะเป็นเทวดาชั้นหนึ่งฉันก็จะเป็นเทวดาชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ว่าจะให้มาบอกกล่าวเล่าให้คนอื่นหรือว่าสอนคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่ามันคิดไม่ออกมันพูดไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่เขามั้งเขาพูดอย่างนี้นะก็เลยว่าเนาะต่อให้เขาเห็นแบบดิฉันนะคะต่อให้เขาสัมผัสเขาวางอารมณ์ได้แบบดิฉันแต่เขาก็สอนไม่เป็นนะคะบอกได้แหละนิดๆหน่อยๆนะคะคือจะไม่ใช่คนที่มาสามารถมีความเพียรในการบอกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจโอเคฟังเรื่องของญาติธรรมท่านถัดไปนะคะมาฟังคุณยายนะคะคุณยายโอ้ไปใส่อะไรแม่ยายบัดนี่โอ้แม่ยายเฮียไปใส่เนาะอนุโมทนาสาธุปูนกับคุณนาถขอให้คุณนาถสวดให้ชูจิราคำพรมรัชนีคำพรมรัตนาคำพรมยังมีชีวิตอยู่ค่ะตั้งจิตให้แล้วนะคะก็ขอให้โชคดีมีความสุขเนาะกล่าวออเดอร์ว่าอนุโมทนาปูนเด้อค่ะเด้อจังสีใดเด้โอเคมาฟังคุณยายนะคะเขาบอกว่าน้องนาถยายนี่ชื่อสงกรานตามดูน้องนาถมาตลอดด้วยความศรัทธาน้องนาถมากจึงอยากขอพรจากน้องนาถด้วยจ้าพรุ่งนี้เนี่ยจากหนักก็ขอให้เป็นเบาจากหลายจากร้ายเนาะก็ขอให้เป็นดีด้วยจ้ายายเป็นโรคทางเดินปัสสาวะจ้าสาธุบุญกับน้องนาถสาธุหนูตั้งจิตให้ตั้งแต่วันที่เห็นข้อความยายครั้งแรกแล้วนะคะก็ขอให้ยายแบบสุขภาพแข็งแรงเนาะจากหนักก็ขอให้เป็นเบานะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานนานๆเนาะเป็นแรงกำลังใจให้เขานะคะอย่าจมอย่าด่าเขาเด้ออย่าจมอย่าด่าลูกหลานเด้อยายเด้อให้แบบอยู่เป็นกำลังใจให้เขานะคะเวลาเรามีปู่ย่าตายายเนี่ยพ่อแม่เราอยู่ด้วยเนี่ยเวลาเราเห็นเขาเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกมีแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตมากๆเลยไม่ว่าเราจะเห็นอะไรอร่อยหรือว่าเราเห็นอะไรที่มันสวยงามเนี่ยเราจะคิดถึงปู่ย่าตายายเราหรือคิดถึงพ่อแม่เราเป็นอันดับแรกนะว่าเฮ้ยซื้อไปให้ยายดีกว่าซื้อไปให้แม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีชีวิตด้วยกันเนี่ยให้ทิ้งแต่สิ่งดีๆไปให้กันนะคะเนาะบางคนเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันไม่ค่อยรักกันแต่เวลาเสียไปรู้สึกเสียดายเวลารู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลที่ได้ไม่ได้มาพบเจอบ่อยๆที่ไม่ได้โทรหาที่ไม่ได้คุยกันเลยหรืออะไรก็ตามนะคะเนาะ
ก็ขอให้ยาสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆที่ดูหนูมาตลอดเนาะหนูก็ดีใจค่ะที่เป็นแรงกำลังใจให้คุณตาคุณยายได้สวดมนต์นะคะให้ได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมเนาะมากน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเวลาหลับลงไปเนี่ยก็ขอให้แบบภาวนาจนหลับไปนะคะเราไม่รู้เลยว่าเราหลับไปวันเนี้ยคืนเนี้ยพรุ่งนี้เราจะตื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้แบบจิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับคำภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์เนาะก็นี่แหละค่ะเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะก็ขอให้ยายกินยาเข้าถูกกับยาเนาะไปเจอหมอก็ให้แบบเจอหมอที่ดีๆมีความเก่งนะคะความเก่งความชำนาญในสิ่งที่รักษาเราในด้านที่รักษาเรานะคะเนาะก็ให้กำลังใจคุณยายนะคะคุณยายสงกรานต์นะคะสงกรานต์เนาะก็อยู่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานไปนานๆเนาะคะโอเคอนุโมทนาบุญกับยายเด้ออย่าลืมภาวนานะยายนะอย่าลืมภาวนาเด้อเวลาหลับไปเวลาหัวลงมอนปุ๊บคุณนาฏบอกให้พุทโธดิว่าพุทโธพุทโธเด้อยายเด้อพุทโธจะหลับไปทุกวันเด้อค่ะเวลาเนี่ยดิฉันจะเล่าให้ฟังมีช่วงนี้เนาะดิฉันเนี่ยหลับดิฉันแบบด้วยความที่แบบเราหัวลงมอนเนี่ยแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธหรือว่าพระคาถาให้เราสวดนะตอนนี้ไตรสรณคมขึ้นมาในระหว่างคืนนะคะเวลาสะดุ้งตื่นน่ะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดิฉันไม่ได้กำหนดเลยนะคะเอ้าดิฉันบอกเอ้าทำไมสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนดิฉันสวดไตรสรณคมทั้งที่ดิฉันไม่เคยตั้งจิตสวดไตรสรณคมเลยหมายถึงว่าถ้าตอนที่เราแบบตื่นขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะคะหมายถึงว่าสะดุ้งตื่นกลางคืนเนี่ยจะสวดพุทโธหรือว่าคาถาพระมหาจักรพรรดิเป็นหลักแต่ตอนนี้มีไตรสรณคมขึ้นรู้สึกแปลกใจมากเลยแต่ว่าไตรสรณคมเนี่ยตอนกลางวันก็สวดอยู่แต่หมายถึงว่าเรากำหนดจิตเราในการสวดนะฮะนั่นแหละแต่ตอนนี้มันสะดุ้งตื่นคืนอ้าวฉันสวดไตรสรณคมเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่แหละค่ะก็จะเล่าพูดอะไรจะเล่าให้ฟังลืมเกือบลืมคือมันแวบไวมากนะคะแบบคือพูดเรื่องอื่นไปแล้วแวบเรื่องนั้นหายไปเลยตอนนี้ค่ะเวลาหัวลงหมอนปุ๊บเนี่ยด้วยความหลับตาภาวนาเนาะพุทโธพุทโธหรือคาถาจักรพรรดิค่ะเราจะรู้สึกว่าเราเห็นเราหลับตานะคะแต่เราเห็นเหมือนโลกวิญญาณอะอยู่ข้างๆอะค่ะข้างเตียงที่เรานอนเนี่ยค่ะข้างฝั่งขวามือฝั่งขวามือนะเรารู้สึกเหมือนมันสลัวมัวดำเหมือนมันเห็นนะเป็นโลกวิญญาณบอกว่าเฮ้ยฉันภาวนาอยู่ฉันนอนหลับตาภาวนาอยู่ทำไมฉันเหมือนเราแบบเหมือนลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนะคะทำไมฉันเห็นเหมือนโลกวิญญาณมันแต่ว่ามันบางเบามันผสมกับความเทาหรือความดำอะค่ะเยอะนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นฟึบมันนะคะบอกว่าเอ้าแต่ฉันกำหนดจิตแล้วนี่ว่าไม่ให้ใครอยู่ในบ้านฉันเขาให้เขาน้อมรับบุญข้างนอกหรือว่าสิ่งที่ฉันเห็นนี่คือสิ่งที่ข้างนอกที่เขารับบุญจากภูมิที่มันมืดมืดเทาๆดำๆสลัวๆเนี่ยเราขึ้นไปแบบนี้แต่ฉันนอนอยู่ในห้องนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นตอนนี้หลับตาเริ่มเห็นแบบพอมัวๆนะคะพอมัวๆแต่เราจะรู้สึกสงสัยเพราะว่าปกติเราจะนั่งสวดมนต์ลืมตาเราเห็นเราจะไม่แปลกใจเพราะเราชินแล้วแต่ตอนนี้หลับตาเริ่มเห็นสิ่งที่อยู่ข้างเราณขณะที่เรายังมีสติในการนอนภาวนาอยู่เนี่ยนะคะนอนภาวนาเพราะเรากำหนดว่าไม่ว่าจะเป็นคำภาวนาใดๆก็ตามเป็นการบุญใดๆก็ตามจากการภาวนาไม่ว่าจะบทใดก็ตามเราขอแผ่บุญนี้ให้กับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณเนี่ยนะคะเราก็เลยรู้ว่าเอ้าไม่ใช่คาถาพระมหาจักรพรรดิแต่ก็เห็นเขาเหมือนลอยขึ้นนะคะเหมือนพลังงานนะคะพลังงานโลกวิญญาณสัมภเวสีได้บุญนะคะนั่นแหละก็เลยบอกหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแต่ชัดลืมตาจะชัดกว่าตอนที่หลับตาจะไม่ค่อยชัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ
นี่แหละก็อันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการพิจารณาในแต่ละวันแต่ละเดือนของเรานะว่าเออช่วงนี้ทำไมเริ่มเห็นเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมาฟังคุณพี่ท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่เราจะขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะคะจะขออโหสิกรรมตอนจะขออโหสิกรรมตอนไหนคะก่อนสวดหรือหลังสวดคะก็ดิฉันน่ะจะหลังสวดค่ะจากที่ดิฉันทำวัดเย็นทุกบททุกคำสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวดคาถาพระมหาจักรพรรดิเรียบร้อยแล้วจนแบบโอเคจบแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มกล่าวว่าใครก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยทำร้ายด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่ว่าในชาติภพไหนๆก็ตามที่ผ่านมาหรือชาติภพนี้ข้าพเจ้าจำไม่ได้ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็ทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยขอแผ่ถึงพวกท่านถ้าพวกท่านอยู่ในภูมิที่ทนทุกข์ทรมานก็ขอให้ได้บุญและปรับภูมิไปตามบุญตามกรรมที่พวกท่านทำมาถ้าไปเกิดเป็นสิ่งต่างๆแล้วถ้าเจอกันในชาติภพใดก็ขอเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้าเป็นเทพเทวดาก็ขอให้แบบเนาะกลับมาน้อมรับบุญกันได้ในทุกๆวันที่เราสวดมนต์ที่เราปฏิบัติธรรมน้อมรับบุญได้ทุกอย่างในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำดิฉันจะกล่าวแบบนี้ขอให้เขาอโหสิกรรมให้ดิฉันก่อนนะคะแล้วก็เราตั้งจิตนะคะว่าโอเคในเมื่อเขาอโหสิกรรมให้เราแล้วเนี่ยทุกบุญทุกกุศลที่เราได้ทำในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยขอให้พวกเขาน้อมรับได้เลยนะคะคือดิฉันไม่หวงบุญนะคะน้อมรับบุญได้เลยไม่ว่าจะบุญใดก็ตามและทีเนี้ยก็จะมาให้แบบได้เนี้ยก็จะมาอโหสิกรรมให้ใครก็ตามที่เคยทำร้ายเราด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเราต้องขอให้เจ้ากรรมนายเวรเราอโหสิกรรมให้เราและเราก็ต้องอโหสิกรรมให้ใครก็ตามที่ทำไม่ดีกับเราด้วยนะเพื่อตัดเวรตัดกรรมไม่ให้มีสายใยกรรมกันนะคะในชาติภพนี้หรือชาติภพต่อไปก็ตามไม่อยากมีเจ้ากรรมนายเวรเอาง่ายๆไม่อยากมีเจ้ากรรมนายเวรใดๆก็ตามถ้าสมมติว่าเกิดชาติภพหน้าไปเป็นถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมันจะออกมาในรูปแบบของสามีภรรยาลูกเต้าหัวหน้าที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานลูกน้องอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากมีชีวิตที่มันไม่มีสายใยที่ไม่ดีแบบเนี้ยนะฮะแล้วทีนี้เราก็เลยขอตัดนะชาติภพนี้ที่ยังมีสติสัพพัญญาในการกล่าวในการตื่นรู้เนี่ยก็เลยอยากให้มันหมดเวรหมดกรรมนะฮะทีนี้ก็พยายามรักษากายรักษาใจรักษาตัวไม่ให้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครต่ออะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นดิฉันจะกล่าวตอนที่ดิฉันเนี่ยจะกล่าวตอนที่ดิฉันสวดพระคาถาอะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อกล่าวเสร็จปุ๊บดิฉันก็จะขอให้พวกเขาเนี่ยเทพเทวดาโลกวิญญาณที่ได้บุญจากเราเนี่ยช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเรานะคะเนาะช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเราว่าข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมขอให้พวกท่านจงโปรดดูแลข้าพเจ้าด้วยเถิดอะไรเงี้ยดูแลสามีข้าพเจ้าหน้าที่การงานลูกน้องบริวารอะไรเงี้ยนะเรื่องการเงินการทองการงานอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่ดิฉันคิดอยู่อย่างนึงก่อนที่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเราจะต้องสร้างบุญกุศลสร้างความดีกับเขาก่อนคือเชื่อมสร้างสัมพันธไมตรีกับเขาก่อนคือทอดสะพานความดีให้เขาก่อนสร้างความดีแผ่เมตตาให้เขาช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์หรือว่าแผ่บุญให้เขาให้เขาจากทุกข์ให้กลายปรับอารมณ์ให้เป็นสุขนะคะคือดิฉันจะไม่ขอความช่วยเหลือโดยที่เราไม่ได้สร้างขึ้นแต่ก่อนดิฉันจะเป็นเหมือนคนทั่วไปคือขออย่างเดียวแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้วะที่เนี้ยเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมเราไปขอไม่ได้ทำไมคนอื่นก็ขอได้คนนั้นขอได้แต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมจิตมันเปลี่ยนจะบอกว่าฉันจะไม่ขอละฉันจะเป็นคนที่ให้เขาก่อนเมื่อให้เขาก่อนปุ๊บเนี่ยเขารักเราเมตตาเราเขาเห็นว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์เขาจะเกื้อหนุนจุนเจืออุ้มชูเราเองอันนี้เป็นความรู้สึกของดิฉันนะฮะก็เลยว่าโอ้หลังจากนั้นเราก็จะเห็นมาเรื่อยๆเห็นมาเรื่อยๆว่าเออเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะฮะนั่นแหละเนาะโอเคก็ไปทำตามดูนะคะพี่ก็ทำทุกวันนะคะดิฉันจะทำทุกวันถ้าดิฉันทำวันเย็นหรือบางวันถ้าไม่ได้ทำวันเย็นในระหว่างวันเนี่ยดิฉันก็จะกล่าวถ้าคิดได้นะคะคิดตอนไหนก็ทำตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมนะคะ
โอเคก็มาฟังพี่ท่านนี้นะคะพี่ท่านนี้เขาบอกว่าคุณนาคคะสวัสดีค่ะพี่มีเรื่องสงสัยค่ะ3คืนมานี้พี่สวดมนต์เริ่มจากการเข้าสวดกับวัดถ้ำแล้วพี่ก็ปิดเครื่องสวดด้วยตัวเองปิดเครื่องโทรศัพท์นะคะแล้วก็สวดด้วยตัวเองแล้วก็สวดด้วยตัวเองต่อพลังงานจากที่พี่เคยเห็นความสว่างเหลืองๆ3คืนมาเนี่ยสว่างเหลืองๆ3คืนมาเนี่ยมีเป็นควันสีเทามองภาพหลวงตาเกือบไม่เห็นค่ะแต่ก็เห็นความสว่างจากภาพท่านอยู่แต่ตัวพี่ก็จะเบามากค่ะคุณนาฏว่าคือพลังงานอะไรคะพลังงานสีเทาๆดำๆเป็นพลังงานโลกวิญญาณสัมภเวสีค่ะถ้าพลังงานของถ้าพลังงานของบทสวดจะเป็นพลังงานของความสว่างแบบสีเหลืองสีเปลวเทียนผสมสีเหลืองมันสว่างๆที่ไม่ใช่ไฟห้องของไม่ใช่ไฟบ้านเราอะไม่ใช่ไฟในห้องของเราที่เรานั่งสวดมนต์นะคะถ้ามันสว่างมากมันก็จะสว่างแบบเหมือนหลอดนีออนแสงสีขาวเคยเห็นไหมคะแล้วมันจะสว่างจัดๆนะไม่ใช่สว่างแค่มันอยู่ที่ว่าจิตเราละเอียดไหมเนาะถ้าเราจิตละเอียดมากๆเราจะเห็นสว่างชัดมากเลยสว่างแบบออกจากตัวเราอะไม่ใช่สว่างจากไฟเราเห็นนิ้วเราเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนีออนไฟค่ะแล้วมันก็เรืองหรือว่าบางทีอาจจะเป็นสีเปลวเทียนแล้วก็กระจายเปลวเทียนแบบจะแดงก็ไม่แดงเนาะจะเหลืองก็ไม่เหลืองผสมกันเหมือนทองยังไงไม่รู้ค่ะออกจากมือเราออกจากมันจะเคลือบไปทั้งตัวนะคะพูดถึงเนาะไม่ว่าจะเป็นดั้งจมูกที่เราสามารถมองเห็นหรือว่าจะเป็นแก้มเราตรงเนี้ยที่เราสามารถมองเห็นหรือว่าจะเป็นมือเราที่เรานั่งขัดสมาธิหรือนั่งแบบนี้นะคะหรือนั่งวางมือสองข้างอยู่บนเข่าเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสีดำที่เป็นกลุ่มควันหรือเป็นสีเทาที่เป็นกระจายจะเป็นโลกวิญญาณบางทีก่อนที่ดิฉันจะเห็นเป็นกลุ่มควันมันก็จะเป็นกระจายอะค่ะมันจะเป็นเทาๆควันบุหรี่อะค่ะแล้วก็ถ้ามันอีกแบบนึงจะเห็นชัดเจนก็คือสีดำเป็นสีดำๆนะคะสีเหมือนท่อไอเสียนะคะนะประมาณนั้นนะคะนั่นแหละก็จะเป็นโลกวิญญาณสัมภเวสีผีทั่วไปที่ยังไม่ได้ปรับหลวงตาบอกถ้าเขาปรับแล้วเนี่ยถ้าเขายังสวดมนต์กับเราทุกวันก็จะเป็นสีสว่างออกจะเป็นสีบางแล้วแต่ค่ะบางครั้งนี่ก็จะเห็นเหมือนกลมๆแต่เป็นสีฟ้าก็มีแต่มันก็ไม่ได้กลมใหญ่มันเท่าลูกปิงปองบางทีก็เล็กกว่าลูกปิงปองก็มีอะค่ะบางทีก็จะเห็นเป็นกายเหมือนกายมนุษย์เราแต่ว่ามันจะเห็นสว่างแบบสว่างไม่สว่างแบบสีเหมือนสีที่ดิฉันเล่าแหละสีขาวก็มีหรือว่าจะเป็นสีแบบเทียนนะสีเทียนผสมสีเหลืองนะในกายเขาอะนะคะก็แล้วแต่เขาไม่ได้เห็นให้เราเห็นชัดนะคะก็จะพอเห็นในระดับห่างตาเรานี่แหละหรือว่าขึ้นไปต่อหน้าเราประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเห็นแบบใดในแต่ละวันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็พิจารณาเอาในทุกๆวันนะคะว่าเราเห็นแบบใดบ้างมันเปลี่ยนไปเป็นแบบใดบ้างกายมันจะเบาอยู่แล้วถ้ามันลงไปในระดับของความละเอียดของจิตเวลานั่งสวดมนต์แล้วก็ตามมันจะเบาเหมือนเมื่อคืนเนี่ยนั่งสวดมนต์เนี่ยเบามากเลยเหมือนข้างในมันไม่มีอะค่ะเพราะว่าทำไมความรู้สึกนี้มันดีจังเลยมันรู้สึกไม่หนักเพราะเวลานั่งสวดมนต์ไปนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยออกอาการทางกายมันก็จะรู้สึกพอและอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สวดมนต์แล้วรู้สึกว่าข้างในมันไม่มีตับไตไส้พุงเลยเนี่ยมันรู้สึกมันโล่งมันเบานะมันจะรู้สึกสวดได้นานขึ้นนะคะสวดได้นานขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกดีอะความรู้สึกแบบเหมือนเรารับพลังงานได้เต็มที่อะไรประมาณนี้นะคะแบบเหมือนเราซึมซับพลังงานที่เข้ามาได้รู้สึกว่าพลังงานที่เข้ามามันละเอียดมันนุ่มมันไม่ได้หนักกายเราไม่ได้มีกระดูกไม่ได้มีเนื้อมีหนังเราเหมือนกายเรามันโปร่งอะค่ะประมาณนี้นะคะเวลาเราสวดแล้วจิตเราถึงอารมณ์นั้นจริงๆนะคะแต่ว่าก็จะยากหน่อยแต่ว่ามันต้องใช้ความเพียรนี่แหละยืนเดินนั่งนอนแหละแล้วเวลามาสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยมันถึงจะสามารถสัมผัสได้นะคะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเนาะนั่นแหละค่ะ
กายเบานะคะก็คือนี่แหละจากการที่เราสวดเพลินนะคะสวดเสริมปวดสวดเพลินสวดเบานะคะก็เป็นแบบนี้ละค่ะให้กำลังใจนะคะก็อนุโมทนาบุญเนาะมาฟังคุณพี่ท่านนี้ค่ะจะพูดตลกมากเลยจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณหน้าเนี่ยโชคดีมีบุญลูกๆเนี่ยเป็นคนดีประพฤติดีปฏิบัติธรรมอนุโมทนาบุญด้วยนะพ่อดิฉันเนี่ยเลี้ยงดูพวกฉันน่ะเลี้ยงดูพวกดิฉันมาด้วยไม้เรียวนะคะโคตรตีเลยอ่ะแม่โคตรดุเลยขาหกนะคะเลี้ยงดูมาด้วยไม้เรียวพ่อเนี่ยจะตีด้วยสอนด้วยตีด้วยสอนด้วยแต่แม่ส่วนมากก็จะตีด้วยแล้วก็สอนแหละแต่ว่าเราจำได้คือเราเลี้ยงมาด้วยความที่แบบทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีทั้งสอนนะคะคือรวมบทเลยนะคะจะไม่ได้เลี้ยงเหมือนยุคนี้นะคะจะไม่ได้เลี้ยงแบบเอาใจไม่ได้แตะอะไรก็ไม่ได้รู้สึกเคืองรู้สึกโกรธรู้สึกแม่ดิฉันเนี่ยโคตรจมเลยค่ะขี้จมอะค่ะขี้บ่นนะขี้บ่นแล้วเนี่ยบ่นมากเลยจนเรารู้สึกว่าโทษทำไมบ่นขนาดนี้เนี่ยทำไมทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเหมือนว่ามันเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองสร้างฐานของใจตัวเองอะค่ะให้เราทนในแรงกดดันในหลายอย่างได้เพราะว่าแม่ไม่ได้แบบตีเพราะว่าเกลียดแม่ตีเพราะว่าแม่รักแม่ตีเพราะว่าไม่อยากให้เราประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ดีหรือว่าแม่ด่าแม่สอนเนี่ยอยากให้เราเป็นคนดีเงี้ยเรารู้อยู่แต่ว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราก็จะรู้สึกทำไมบ่นจังเลยแต่เมื่อเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าอ๋อตัวเนี้ยมันเป็นฐานของจิตเราค่ะนะคะฐานของจิตเราให้เรามีความเข้มแข็งให้เราพร้อมที่จะเผชิญทุกอย่างนะคะและทีนี้เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่ามีเรื่องคุยเยอะค่ะแต่พอดีพี่ตั้งสัจจะว่าเข้าภาษานี้จะไม่เล่นไลน์นี่ยังเลี่ยงมาคุยใน YouTube มีไลน์คุณนาฏแล้วเดี๋ยวออกภาษานี้ถึงจะเพิ่มเพื่อนจะได้ร่วมบุญด้วยนะคะคำที่คุณนาฏบอกว่าคุณนาฏบอกว่าแม่เรียกว่าอีจืดแต่ก็คงดีนะคะเรื่องลูกๆมันคงไม่ได้เป็นขยะเต็มอยู่ในหัวเหมือนป้าตอนนี้ใช่ค่ะพี่โอ้ยจะแม่งมึงจืดเนาะจะแม่งมึงจืดมึงชืดเนาะจะแม่งมึงซ่าเนาะงั้นมึงคือเป็นคนไม่สนใจโลกอ่ะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะเป็นรู้สึกเฉยๆอ่ะจะไปโรงเรียนตอนอยู่ประถมนะคะนู่นอยู่กลางทุ่งนาไปทีก็ไปหาขุดกระปูบางทีก็หาขุดปูอะค่ะขุดปูขุดหอยอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ไปหาผักหาอะไรเงี้ยไปยกยอนะคะตอนที่อยู่ประถมนะคะชอบแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กๆแหละนะคะเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะทำมาหากินด้วยความที่ไม่ใช่คนมีตังค์นะคะฉะนั้นก็จะต้องแบบไปวิดน้ำหาปลานะคะในบ่อในนาของเวลาเขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ลักษณะแบบจริตแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆมาปฏิบัติธรรมถึงเข้าใจจิตตัวเองว่าอ๋อมันคงเป็นอะไรที่ฉันสะสมมามันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดมาในชาติภพนี้แล้วเป็นแบบนี้เลยมันเป็นจริตที่เราไม่เอาใจไปใส่อะไรกับเยอะนะคะไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่เมื่อแบบมาอยู่ในสังคมนะมันสังคมบีบเรานะคะให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้ให้เราเอาตัวรอดให้อยู่ในสังคมให้ได้ให้เราไม่เป็นเหยื่อนะคะไม่เป็นเหยื่อของคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นลูกไล่คนของคนอื่นนะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยแบบเหมือนต้องปรับตัวเยอะมากเลยแต่ว่าจิตเราเดิมๆจะเป็นลักษณะแบบไม่ทำร้ายผู้ใดไม่พูดให้ใครไม่อะไรผู้ใดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในสังคมมันก็ต้องปรับแต่เมื่อมาอยู่ในลักษณะแบบเดิมของตัวเองมันได้กลับมาในวัฏฏะเดิมๆในลักษณะจิตเดิมๆของตัวเองรู้สึกว่านี่ไงสิ่งที่ฉันตั้งจิตมาฉันรู้แล้วว่าฉันตั้งจิตมาเพื่ออะไรในการมาเกิดนะคะไม่ใช่เกิดมาเพื่อเรียนหนังสือมีครอบครัวแล้วก็ตายไปไม่ได้สร้างปฏิบัติธรรมไม่ได้สร้างสมบุญบารมีอะไรใดๆเลยเริ่มเข้าใจจิตตัวเองอะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะดีค่ะดิฉันเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับผู้ใดนะคะแบบไม่ค่อยว่างอะไม่ค่อยว่างมันยุ่งมากเลยค่ะช่วงนี้ยิ่งยุ่งมากเลยคือจิตไม่ค่อยว่างค่ะจิตเวลาปฏิบัติธรรมไปนานๆเนี่ยหลวงตาบอกว่ามันอยากอยู่คนเดียวมันอยากจิ
อยู่คนเดียวได้สวดมนต์นะคะไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วเพ้อฝันล่องลอยนะสวดมนต์สวดมนต์ทำนั่นทำนี่ไปก็จริงทำความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าไปสวนไปไร่ไปนาไปเก็บผักผลไม้ไปเก็บอะไรก็ตามสวดภาวนาไปนะคะสวดไปแผ่ไปเก็บพุ่นเก็บแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยก็สวดไปแผ่ไปเลยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่แหละค่ะดิฉันเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรไม่ได้นะคะเก็บอะไรในความเครียดไม่ได้นะคะทำไม่ได้แล้วก็เมื่อปฏิบัติทำไปนานๆเนี่ยด้วยความที่จริตเดิมเราเป็นแบบนี้เราจะไม่ค่อยขี้บ่นนะไม่ขี้บ่นไม่หงุดหงิดไม่บังคับผู้ใดด้วยสามีเนี่ยแล้วแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่เธอทำดีมันดีต่อกายสังขารเธอแล้วก็ทำไปถ้าเธอทำไปแล้วมันไม่ดีเธอไม่ดีกับกายสังขารเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะบอกว่าเห็นไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำไมต้องทำอะไรเงี้ยจะไม่บังคับผู้ใดค่ะจะไม่บังคับไม่ข่มเหงผู้ใดทั้งกายวาจาใจนะคะอยู่กับสามีจะบังคับด้วยข่มเหงสามีต่อหน้าเพื่อนหรือว่าข่มเหงสามีด้วยคำพูดคำจานะจะไม่มีนะคะเนี่ยเราบอกว่าโอ้ลักษณะจิตเราเป็นแบบนี้จะไม่บังคับผู้ใดตัวใครตัวมันนะคะถามว่าดีไหมรู้สึกปรารถนาดีไหมปรารถนาดีกับทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะต้องการความแบบความดีจากเราไหมต้องการการสนับสนุนจากเราไหมต้องการพลังงานจากเราพลังงานดีๆจากเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะยิ่งมาปฏิบัติธรรมจะเห็นตัวตนชัดเจนมากขึ้นนะคะเนี่ยแหละท่านเลยบอกว่าให้ปฏิบัติไปเราจะรู้ว่าเราปรารถนาอะไรเราจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะรู้ว่าชาติพวกนี้เราต้องทำบุญกุศลในรูปแบบใดที่เหมาะกับเรามากที่สุดเราต้องสร้างสมบุญบารมีแบบใดอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ดิฉันเป็นคนไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่เครียดไม่อะไรเลยนะคะแต่ก่อนอาจจะเป็นอยู่แต่ว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นอาจจะเป็นอยู่แต่ก่อนแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็จะขอขมากรรมการขอตัดสายใยกรรมกันนะคะคือจิตมันเปลี่ยนเอาง่ายๆจิตมันเปลี่ยนนะคะจิตมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโอเคมีเรื่องเหลือเรื่องเล่าอยู่หลายเรื่องนะคะเอาอีกสักหน่อยไหมคะเอาเรื่องนี้ละกันนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเปิดคลิปเสียงสวดมนต์ของวัดถ้ำเมืองนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาปกติเราสวดมนต์ทำนองเร็วค่ะในใจของเราเนี่ยคิดว่าเสียงจากคลิปสวดมนต์เขาสวดช้าฟังทุกครั้งรำคาญทุกครั้งจนมา2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็เปิดฟังจนถึงเช้ากลางวันก็เปิดตามไลฟ์สดฟังทุกๆวันและ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเปิดฟังจิตไม่รำคาญเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เปิดฟังแล้วเพลินค่ะสาธุค่ะคุณนาฏการสวดมนต์เช้ารู้ไหมคะการสวดมนต์เช้าแล้วทำนองพอดีที่หลวงตาพูดตลอดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะคือจิตเราอะจะน้อมพลังงานมาเราจะสังเกตเราจะน้อมพลังงานมาได้เต็มที่เพราะว่าเวลามันสวดพอดีมันไม่เร็วไม่ช้ามันสวดพอดีแล้วเวลาเราน้อมมาเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันเข้ามาแตะตัวเราหรือว่ามันลงไปในกายสังขารเราหายใจเข้านะคะลงเข้าไปเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถ้าจิตเราละเอียดเราจะรู้สึกเลยว่ามันยิบยับยิบยับหรือมันเบามากอากาศที่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนมันซึมดิฉันมีอยู่วันนึงที่ดิฉันสวดแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันซึมพอเราหายใจเข้าไปค่ะมันซึมว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกโล่งขนาดนี้แต่ว่ายากมากเลยที่จะสัมผัสอารมณ์นี้ได้นะคะแต่ว่าการที่เราดิฉันน่าจะสวดมนต์ช้าดิฉันจะไม่สวดมนต์เร็วแต่ดิฉันชอบสวดมนต์คนเดียวดิฉันชอบภาวนาคนเดียวค่ะดิฉันเป็นคนที่วิเวกมากคือคุยได้คุยเนี่ยได้ในคลิปแต่ถ้าจะให้เจอตัวบางทีก็จะรู้สึกไม่ว่างอะค่ะจะชอบวิเวกมากชอบกายวิเวกจิตวิเวกมากมากเลยนะคะฉะนั้นดิฉันชอบสวดมนต์ในลักษณะของดิฉันแหละแต่ดิฉันว่ามันก็น่าจะช้าอยู่เพราะว่าดิฉันตามลมหายใจเข้าออกเวลาดิฉันสวดมนต์ในใจนะคะตามลมหายใจเข้าออกเวลาทำวัดเย็นจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนสวดไปในระดับกลางๆเส้นกลางๆนะคะ
แล้วเนี้ยเมื่อเราวางอารมณ์ได้กลางๆแล้วบทสวดเรากลางๆนะคะเหมือนเราสวดไปด้วยพยายามจับคลื่นอารมณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จับคลื่นต่างๆที่เข้ามาด้วยเนี่ยเราจะยิ่งเห็นว่ายิ่งช้ายิ่งช้าจิตเรายิ่งเบาจิตเรายิ่งเบาเรายิ่งสัมผัสถึงคลื่นพลังงานที่ไหลๆๆๆๆลงเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันจะไม่เหมือนอารมณ์ของการสวดไหว้นะคะอันนี้ดิฉันลักษณะของดิฉันนะดิฉันก็เลยเข้าใจแล้วให้หลวงตาบอกว่าสวดในทํานองที่มันกลางๆแล้วมันเพลินสวดให้มันเสียงพอดีแล้วมันเพลินเข้าใจแล้วอ๋อมันเวลาเรารู้สึกเพลินเบานะคือเราสัมผัสพลังงานได้เต็มที่เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเวลาสมมติว่าสวดเร็วๆนะโมพุทธายะพระพุทธะอย่างเงี้ยดิฉันทำไม่ได้เพราะว่าดิฉันจับคลื่นพลังงานดิฉันจับคลื่นพลังงานเวลาสวดในระดับกลางๆรู้สึกเลยว่าพลังงานมันไหลลงแล้วก็ซึมเข้าตัวอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นอันเนี้ยเล่าให้ฟังไปสังเกตดูนะคะไปสังเกตดูดิฉันสวดมนต์ไม่ออกเสียงดิฉันก็สังเกตดูตามลมหายใจเข้าออกได้เพราะว่าเราไม่ได้สวดมนต์ออกเสียงถ้าสวดมนต์ออกเสียงเนี่ยมันจะตามไม่ค่อยถัดไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าจะต้องเข้าออกเพราะเราอ้าปากงับงับแต่เนี่ยเราสวดในใจเราก็เลยแบบตามลมได้ปึ๊บไหลลงนะคะก็ประมาณนั้นนะคะนี่แหละดิฉันเป็นคนที่ถามว่าเปิดเวลาเปิดตามเสียงไลฟ์สดนะคะที่ท่านเปิดตามไลฟ์สดกันเนี่ยดิฉันจะเปิดเบาๆดิฉันเปิดเสียงดังไม่ได้ดิฉันรู้สึกว่าคลื่นพลังงานมันจะตีกันเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนจิตวิเวกเวลาเราสวดมนต์เหมือนกันเขาสวดมนต์เหมือนกันเนี่ยเราจะต้องเปิดในระดับที่มันพอได้ยินนะคะพอหลีๆนิดนึงพอมันได้ยินแว่ว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 เหมือนเสียงมาแต่ไกลๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเพลินแต่ถ้าเปิดเสียงดังๆนะจะรู้สึกเหมือนมันเริ่มรำคาญนะคะมันเริ่มรำคาญมันจะเป็นลักษณะนั้นทั้งที่สวดมนต์บทเดียวกันสวดมนต์เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราต้องเปิดเบาๆให้มันแว่วแว่วเหมือนมันลอยมาตามลมไกลๆอะไรเงี้ยมันจะเพลินนะอันนี้สำหรับดิฉันนะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็พิจารณาเอาค่ะว่าตัวเองจริตแบบใดจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบมีเพื่อนชอบสวดตามไลฟ์สดชอบไปนั่งสวดกับเขาถามว่าสวดตามไลฟ์สดดีไหมดีมากพลังงานเยอะมากถ้าเราน้อมพลังงานมาแล้วก็แผ่ไปตามจุดหมายที่เรากำหนดนะคะมันอยู่ที่ว่าเราน้อมมาได้มากน้อยขนาดไหนน้อมจากทุกคนมาที่สวดพร้อมกันณตอนนั้นอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละแต่ว่าดิฉันเป็นคนที่จริตชอบทำอะไรคนเดียวสวดมนต์ก็ชอบสวดคนเดียวชอบกายวิเวกจิตวิเวกนะคะจะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้แหละก็ให้กำลังใจค่ะพิจารณาไปเรื่อยๆว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบใดบ้างเวลาสวดมนต์คนเดียวเป็นยังไงสวดมนต์หลายคนเป็นยังไงไปสวดพร้อมเพื่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปสวดกับผู้คนหมู่มากเป็นยังไงไปสวดที่วัดเป็นยังไงบ้างไปสวดตามสถานปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสวดเพลินสวดชินแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือที่ไหนก็ตามค่ะเวลาไปสวดนั่งสวดปุ๊บเนี่ยจะเราจะไม่สนใจข้างเลยเราจะตรงดิ่งไปตรงความละเอียดตรงที่เราแบบอยากให้มันเข้าไปถึงค่ะวางใจวางจิตตามคำบทสวดจิตเราจะอยู่กับคำบทสวดเข้าออกเราจะไม่สนใจกับสิ่งข้างๆเลยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนั่นแหละค่ะเนาะให้กำลังใจนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอเคเอาสักเรื่องสุดท้ายนะคะมีเรื่องยาวๆอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเนาะเขาบอกว่าเปิดพบเมื่อวานเนี่ยค่ะเปิดพบคลิปเมื่อวานนะคะดีใจค่ะรอฟังธรรมจากหลวงตาม้าร่วมสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศบุญร่วมกันทั่วโลกเช้านี้รีบส่งเฟซส่งไลน์พร้อมฟังไปด้วยค่ะขอให้คุณน่านมีกำลังใจมีพลังเมตตาช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งที่เห็นและไม่เห็นตลอดไปด้วยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นะคะก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมนะคะให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อไปเนาะก็นี่ละค่ะทำไปด้วยพิจารณาไปด้วยแผ่บุญไปด้วยร่วมกันนะบางท่านอ่ะชอบมีเพื่อนนะคะบางท่านมีชอบมีเพื่อนเหมือนท่านเนี้ย
รีบส่งเฟซส่งไลน์พร้อมฟังไปด้วยชอบสวดมนต์พร้อมเพื่อนชอบมีเพื่อนนะฮะนั่นแหละก็อยู่ที่จริตเรานะคะจริตเราอะว่าเราทำมาแบบใดเราชอบแบบใดจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันดิฉันจริตชอบอยู่คนเดียวนะจริตชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่ข้างในชอบอยู่ข้างในคนเดียวนะฮะชอบสวดมนต์คนเดียวชอบสวดมนต์ในใจประมาณนี้นะชอบสงสัยชาติก่อนเป็นฤาษีหรือเปล่าไม่รู้ชอบปลีกวิเวกนะฮะนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะก็ให้กำลังใจนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนาะมีความเพียรความตั้งมั่นนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากถ้าเชื่อดิฉันนะคะหรือว่าถ้าไม่เชื่อเลยก็ตามก็ให้ไปปฏิบัติดูแบบกรรมฐานนะคะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก็คือสวดมนต์ทุกอิริยาบถที่ระลึกได้แผ่เมตตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่สมควรจะแผ่แล้วก็พิจารณาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนะฮะนั่นแหละแล้วก็เก็บบุญด้วยการบันทึกบุญอนุโมทนาบุญเก็บบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบุญคุณความดีนะฮะนั่นแหละทำไปเรื่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าเราจะเกิดความเคยชินความตั้งมั่นในการปฏิบัตินะฮะชีวิตทางโลกก็ใช้ปกติเหมือนเดิมใช้ชีวิตในลักษณะการทำงานเหมือนเดิมนะคะอยู่ทางโลกเหมือนเดิมแต่ก็จะปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่หยุดหย่อนใช้ความเพียรแบบนี้ก็จะเริ่มเบื่อทางโลกแล้วก็อยากปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไม่อยากกลับมาเวียนว่ายนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะโอเคเนาะก็บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่เนาะถ้าท่านใดเข้ามาเจอกันแล้วมีความทุกข์นะคะขอให้ก้าวพ้นจากทุกข์นั้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ตามอย่าลืมนะคะอย่าลืมสร้างสมบุญใหม่ต่อไปเรื่อยๆอย่าใช้แต่บุญเก่าเนาะมันจะเดี๋ยวบุญเก่ามันจะหมดมันจะลำบากนะคะเนาะหายุคเนี้ยตั้งแต่เนี้ยไปต้นไปค่ะต้องหาเกราะนะเกราะป้องกันทั้งร่างกายและจิตใจเพราะมันจะอยู่ยากมากขึ้นอยู่แบบกระวนกระวายจิตใจอะค่ะนะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเพื่อนที่เป็นโลกวิญญาณเนาะที่คอยดูแลเกื้อกูลกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่ดูโฆษณาให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่บริจาคร่วมมานะคะ5 บาท10 บาท9 บาท1 บาท2 บาทนะคะแล้วแต่นะคะยติธรรมเนาะก็เงินที่ได้จากการดูโฆษณาหรือสนับสนุนช่องของเราก็ตามเวลาเรากลับบ้านนะคะเราจะนำเงินนั้นไปทำบุญตามที่ต่างๆวัดวาต่างๆที่เราไปกราบที่เราไปไหว้นะคะไปไหว้พระไปกราบพระนะคะเรานำไปทำบุญเนาะเพื่อให้ทุกท่านได้บุญกับช่องของเรานะคะแล้วก็ถ้ายังไปกันยาวๆเราคงจะได้เจอกันตลอดไปไม่ว่าชาติพวกนี้หรือชาติพวกต่อไปนะคะฝากกระแสบุญไว้ด้วยกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ